ติดตาม YouTube 2020 Entertainment วันนี้ลุ้นรับตุ๊กตาสุดน่ารักจากคราฟโฮลิกจำนวน20รางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาทหมดเขต15กรกฎาคมนี้แขกรับเชิญในช่วงนี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่บอกเลยเป็น2หนุ่มที่ฮอตมากตอนนี้จริงๆแล้วเขาทั้ง2คนเนี่ยอยู่ในวงการมาสักพักนึงแล้วคุณอาคะแต่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักค่ะจนกระทั่งมีกระแสอ่อเจ้าฟีเวอร์ทำให้ทุกคู่เนี่ยเขาแจ้งเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวเล็กสาวใหญ่กรี๊ดกราดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเรียกว่าดังชั่วพริบตาเลยค่ะเรากำลังพูดถึงคุณก๊อตจิรายุนะฮะผู้ที่รับบทหลวงสรศักดิ์กับคุณโมสวิสรุนะฮะผู้ที่รับบทไอ้จ้อยฟันดำๆเนี่ยนะครับจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสครับแต่เชื่อหรือไม่ว่าก่อนที่จะเป็นที่รู้จักกันแบบนี้ในทุกวันนี้เขาทั้งคู่นั้นเกือบจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงมาแล้วคือเกือบจะเลิกไปแล้วว่างั้นเถอะไม่อยากแสดงแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเบื้องลึกของเขาทั้งสองคนเราจะได้พบกับคุณก๊อตจิรายุตันตระกูลและคุณโมสวิสรุหิมมรัตครับเสียงกี้สำหรับเก้าของคุณอาสองคนสองคนนี่ครับเจอนั่งเลยเจอนั่งครับโอ้จริงๆแล้วพอเห็นตัวจริงแล้วตัวจ้อยนี่ตัวเล็กอยู่แล้วในละครเออแต่คุณหลวงนี่ตัวจริงเหมือนว่าจริงๆในละครเหมือนว่าตัวใหญ่จริงๆลดลงมาจากตอนในละครประมาณ5กิโลได้ทำไมต้องลดจริงๆเพราะว่าพอดีมันมีปัญหาที่ไหลแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วผมเป็นคนถ้าหยุดออกกำลังกายแล้วผมจะน้ำหนักลงก็สูงเท่าไหร่อ่ะ178ครับผมก็สูง178เออสูงๆโมเท่าไหร่175ครับโอ้จริงเหรอครับก็สูงอยู่ดีในละครนี้ไอ้จ้อยตัวเท่าลูกหมานะมันเป็นคนตัวเล็กเป็นสำนวนเป็นสำนวนครับตัวเท่าลูกหมาน่ารักดูน่ารักน่ารักนะครับถาม2คนเลยดีกว่าว่าหลังจากละครนะคะออกอากาศไปบุพเพสันนิวาสชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งเราก็ไม่เคยเป็นที่รู้จักมาก่อนนะ ขนาดนี้มาก่อนก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันเวลาออกไปไหนเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนไปเยอะผู้คนก็เข้ามาครับเขาทักว่ายังไงบ้างทักว่าถามถึงไก่ตลอด เรื่องฟันเขาทักไหมทักครับทักแบบเอ้ยวันนี้ไม่ทาฟันดำหรออะไรอย่างนี้ผมก็ตอบอ๋อไม่ครับผมวันนี้ผมฟันเหลืองครับเลยวันนี้ผมฟันเหลืองฟันขาวก๊อตล่ะครับก่อนเลยก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ2อันเลยครับผมโอ้หน้ามืออันเดียวครับผมเป็นหลังมือ2อันใช่ครับผมก็มันดีทั้งเรื่องของหน้าที่การงานโอกาสในการเจอคนอื่นมากขึ้นแฟนคลับก็เพิ่มมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่ประมาณ2คนครับตั้งนานโดยประมาณ2คนล่าสุดมีตติ้งก็ไป200คน200คนวันนี้มีไฟมาครับครับเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์บินกันเนาะเอาหน้ามาเหรอระดับป้ายไฟแล้วระดับป้ายไฟแล้วเมื่อก่อนนี่2คนเมื่อก่อนมีอยู่ประมาณ 2-3 คนนี่แหละครับผม 2-3 คนไม่เกินนี้ครับ เพราะผมไม่ค่อยออกอีเวนต์ด้วยเมื่อก่อนไม่ออกงานเลยเพราะว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าวางใจผิดกับอาชีพที่ตัวเองทำอยู่วางใจผิดใช่แปลว่าคือตอนนั้นอยากจะแสดงอย่างเดียวไม่อยากทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการแสดงเลยณตอนนั้นไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาอะไรเลยผมจะเป็นนักแสดงใช่แต่พอวันนึงเราก็ปรับทัศนคติถ้าจะอยู่ในตรงนี้ให้ได้ก็คือแปลว่าแต่ก่อนเราติสลูกก็ได้นะใช้คำนั้นก็ได้นะใช่ไหมแต่คือว่าพอเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วมันควบคู่กันไปแต่เราอาจจะเป็นนักแสดงสัก 80% เป็นดารา 20% อะไรเงี้ยครับตามมาเรื่อยๆนะฮะคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นในการที่จะเป็นนักแสดงมากกว่าที่จะเป็นดาราเขามุ่งมั่นจนกระทั่งเนี่ยฮะประสบความสำเร็จอย่างมากมายเอามาตรงนี้ก่อนดีกว่าคุยกันไปตะกี้นี่บอกนามสกุลไปแล้วนามสกุลตันตระกูลตันตระกูลนามสกุลเดียวกับคนนี้แพทครับเออเอาแหละเอาอะไรล่ะโบส
เป็นอะไรกันเขาเป็นญาติกันเขาเป็นญาติกันลำดับญาติคร่าวๆให้ฟังหน่อยว่าเป็นอะไรกันยังไงเลยเอาซิก๊อตเอาซิคุณพ่อผมเป็นน้องคนสุดท้องของที่บ้านเขาแล้วเขาก็มีพี่ชายพี่ชายเขามีลูกของพี่ชายพ่อมีลูกก็เป็นพี่แพทนั่นแหละครับก็คือนี่สรุปง่ายๆคุณของคนเป็นอะไรกันนะจบจะว่าไปพี่แพทอะผมเป็นอาพี่แพทใช่มีศักดิ์เป็นอาแต่ฉันนั่นแก่กว่าแล้วตกลงจะเรียกกันว่ายังไงเนี่ยก็เรียกพี่อะไรครับผมเรียกพี่ครับเรียกตามวัยกันแล้วกันก็จะอยู่เท่าไหร่นะก่อน29ครับผม29ครับล่ะไม่ต้องพูดก็ได้ใครบอก40เดี๋ยว40ไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ถึงหรอกมั้งยังไม่ถึงหรอกค่ะคุณอาพี่กันเท่าไหร่พี่กันเท่าไหร่ปีนี้32ถามจริงทำไมไม่ดูไม่เหมือนเออใช่พี่32อ่ะ31อ้าวคิดว่ายาก31ปีเดียวนับทำไมล่ะ32โอเคโอเคแล้ว2คนที่เราเห็นใส่สูทอย่างเนี้ยนะจริงๆแล้วเป็นคนที่เราได้เห็นกับก๊อตคือโชว์อยู่แล้วซิกแพคมากแต่ว่าจ้อยอ่ะไอ้จ้อยแปลว่าอะไรเพราะตัวเล็กใช่ไหมครับแต่ความจริงไม่เล็กเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่ไปกับใครครับผมอันนี้ไปกับพี่ครับนี่ฮะซิกแพคเป็นเรื่องเป็นราวเล่นกล้ามมานานแล้วนะครับส่วนนี้ครับคุณป้าครับนี่ตัวจริงจับดีครับนี่ก๊อดหนูนมใหญ่กว่าพี่กล้ามใหญ่กล้ามอยากรู้เราไปเอาความคิดในเรื่องของรูปร่างอะไรอย่างนี้มาจากไหนผมเคยเป็นคนตัวเล็กมากแบบสูงไม่สูงเลยแล้วก็แบบอยากจะเพิ่มความสูงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบร่างกายของตัวเองจริงๆถ้าพูดเรื่องนี้ยาวเลยนะเพราะการออกกำลังกายของผมมันมี3ช่วงด้วยกันช่วงเรียนแบบผู้อื่นช่วงตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็ช่วงปัจจุบันเอาช่วงปัจจุบันนี่แหละครับช่วงปัจจุบันก็คือผมจะออกกำลังกายโดยที่ไม่ยึดติดในหลักการว่าอันนี้จะเรียกว่าโยคะเวทเทรนนิ่งผมยกชื่อเรียกทิ้งออกไปจากสารระบบตัวเองแล้วพยายามมองแต่ว่าแก่นสารของมันคืออะไรแก่นสารของมันคืออะไรใช่ถ้าสมมุติว่าแก่นสารของมันอันนี้มันเหมาะสำหรับเราในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเราสามารถทำมันได้วันนี้ในสถานที่ที่มันมีพื้นที่เท่านี้เราก็จะใช้สิ่งนั้นเช่นสมมติมันอยู่ในฉากนี้ปั๊บมันไม่มีอะไร okay. มันไม่มีบาเบลไม่มีดัมเบลมันมีครับมันมีครับมันมีพื้นเราก็ต้องตั้งคำถามว่าพื้นสร้างประโยชน์อะไรให้กับเราได้บ้างแล้วมันทำให้เราออกกำลังกายได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ครับไม่หลายๆคนแบบว่าโอ้ช่วงนี้ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยคือเขากำลังพูดถึงว่าไม่มีเวลาเข้าไปยิมเลยหรืออะไรจริงๆแล้วผมว่านะเราไม่ควรยกสุขภาพให้กับที่ใดที่หนึ่งแต่เราควรยกสุขภาพให้กับตัวเราเองก่อนเพราะถ้าเราให้กับตัวเราเองเราจะออกกำลังกายได้ทุกที่อย่างผมเนี่ยผมออกกำลังกายที่บ้านเป็นหลักและให้ที่ฟิตเนสเป็นกำไรชีวิตไงถ้าว่างก็ค่อยไปใช่ว่างก็ค่อยไปว่างก็ค่อยไปไม่ขี้เกียจก็ค่อยไปใช่แต่โมสนี่บอกว่าออกกำลังกายจนกระทั่งแบบว่าค่อนข้างที่จะแกร่งเพื่อสุขภาพมากกว่าครับจริงๆทำทุกอย่างก็เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องใช้ร่างกายคือถ้าไม่พร้อมก็แย่อะไรอย่างเงี้ยอุ้มไก่ตัวนึงเนี่ยนะต้องใช้อะไรขนาดนั้นมันยากนะครับอยากจะเอาไก่มาลองให้คุณนาอุ้มดูมันทำไมมันแค่อุ้มไก่กันมันยากขนาดนั้นมันไก่มันขี้ตื่นไงแล้วมันต้องสร้างความคุ้นเคยหรือว่าต้องอย่างตอนแรกอย่างเงี้ยเรากลัวมันเจ็บเราไม่กล้าอุ้มมันไม่กล้าจับมันแรงใช่แต่จริงๆแล้วมันต้องแบบทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงไงล็อกเขาทีเดียวต้องกล้าจับอะฮะต้องไม่กลัวว่าเขาจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยพับเลยฮะใช่ฮะหรือพับคอเขาลูกพับคอนั่นคือเอาไปต้มกินต่อได้เลยเดี๋ยวต้องติดปีกก่อนด้วยพับปีกต้องพับแล้วก็กอดไว้เลยกำลังพูดถึงเนี่ยฮะโมสว่าเป็นคนที่แกร่งมากแกร่งขนาดไหนเล่นเขาเรียกอะไรบาโหดบาเดียวบ้างใช่ฮะคือบริหารหน้าท้องในการแบบว่าชกท้องอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็เพื่อให้มันแข็งแรงมากขึ้นเลยนี่มันเป็นเทคนิคของนักมวยปะใช่ครับใช่ไหมฮะที่จะโชนไปด้วยแล้วให้คนชกท้องใช่ใช่ครับใช่จริงหรือสร้างความแข็งแกร่งในส่วนแต่จริงๆแล้วถามว่าถ้าถามผมว่าถ้าเราไม่ได้เป็นนักกีฬาเราก็ไม่จำเป็นหรอกแต่บางทีมันก็สนุกไง
มันทำแล้วมันสนุกอยากลองเลยได้ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพไม่ได้อยากลองวันนี้ต้องลองวันนี้เลยเหรอครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพนะคะแพทก็เลยยกบาร์มาเลยค่ะมาเลยดูนะครับไอ้จ้อยจะถูกชกนะฮะไอ้จ้อยนี่เจอโอ้ยพระเจ้าเอ๋ยผมว่าพี่เอาเบาๆเบาๆเอาแบบเวลาเป็นเทรนกันไงแล้วยังไงเราต้องเกรงหน้าท้องเหรอใช่ครับเกรงหน้าท้องสักเจ็ดทีฮึบไปตั้งแต่ครั้งที่สามแล้วหนึ่งเอ้ยฮึบเบาสองเอ้ยมันแรงขึ้นวะเอ้ยสามสี่เอ้ยหกโอ้โหเจ็ดทีคุณก๊อตคุณก๊อตทำอย่างนี้ได้มะได้ครับมาสิมาฉันต่อยเองมาระวังข้อมือหักนะครับอุ้ยระวังข้อมือหักนี่มันคงจะแข็งมากสินะชกต่ำๆชกต่ำชกต่ำๆได้เหรอต่ำๆตายแล้วถ้าชกต่ำไปแล้วมันตีหน้าขึ้นมาทำยังไงอะไรครับผมขัดแล้วโบสก็แนะนำอะไรไม่รู้เรื่องเราญาติกันเราญาติกันโอเคได้เนาะปั๊บเอาอะไรหรอลงสิหนึ่งอุ้ยหนึ่งสองเฮ้ยแรงไม่นั่นอะแรงกว่านี้แรงกว่านี้อีกโหเบามากเลยเอาได้คุณอาได้กอดเด้อได้กอดได้ข่าวว่าเป็นพระเจ้าเสือใช่ไหมได้เริ่มกลัวแล้วดึงเบาไปมาแล้วเบาไปอึ๊บสองอุ้ยแรงขึ้นแล้วนะหน้าตาสามจริงเหรอเฮ้ยเขาสบายมากเลยห้าแรงขึ้นแล้วนะหกไอ้ก๊อตเจ็บเอ้ยเจ็บขอบคุณมากเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะจาก Fit Boost ค่ะนั่นคือการเตรียมร่างกายของนักแสดง2คนนี้นะฮะใช่เพื่อที่จะแสดงจะบทใดๆก็ตามและในที่สุดก็ต้องถอดเสื้อเล่นละครเนี่ยนะฮะซึ่งก็เหมาะสมเป็นอย่างมากแต่การเตรียมใจเตรียมบทเห็นบอกว่าทั้งคู่นี้ก็ไม่ใช่เล่นเลยโดยเฉพาะก๊อตเตรียมยังไงครับก็อย่างแรกเลยก็วิธีการอ่านบทก่อนอ่านรอบแรกหาอะไรอ่านรอบสองหาอะไรอ่านรอบสามหาอะไรอ่านจนไป20รอบได้อะไรมาบ้างจากบทพออ่านไปจนถึง40เราก็ตั้งคำถามว่าเราได้อะไรจากมันบ้างวิธีการทำงานผมจะอัดไดอะล็อกของทุกคนไว้ในโทรศัพท์เพื่อที่จะได้ตอบโต้เวลาผมขับรถหรือล้างจานหรือถูบ้านผมจะได้ตอบโต้ตัวละครตลอดเหมือนมีคนพูดกับผมตลอดเราอัดด้วยเสียงเราเองใช่อัดอ๋อเราอัดแต่ว่าแค่พูดเป็นคำพูดใช่ทำไมคุณทำแบบนี้แล้วเวลาผมถูบ้านผมก็ผมมีเหตุผลของผมอะบางทีจังหวะเวลามันทำให้เราเจออารมณ์ที่เฮ้ยมันเหมาะกับการจะใช้ในซีนนั้นเราเลยต้องซ้อมเยอะสมมติให้ก๊อตพูดประโยคเดียวเอาสามพยางค์ให้คำว่าผมรักคุณเนี่ยมีหลากหลายอารมณ์ yeah. ตามตัวหนังสือดังต่อไปนี้แต่จริงๆไอ้พวกนี้มัน ขอนิดนึงว่าเวลาที่เราได้รับดิเรกชันพวกนี้มาอย่างเงี้ยครับ mm-hmm. เราก็ต้องมานั่งแปลสารในตัวอีกเพราะว่าโดยปกติแล้วตีความใช่โดยปกติแล้วสมมุติผมบอกพี่แพทว่าพี่แพทอย่านึกถึงช้างตัวสีชมพูพี่เห็นเป็นช้างตัวสีชมพูเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้า mm-hmm. เวลาเราได้รับสารมาว่ายินดีสมองของคนเรามันจะไปควานหาภาพที่ผู้คนยินดีกันเช่นอุ้ยผมรักคุณหรืออะไรอย่างนี้ออกมาแต่ทีนี้มันทำให้มันไม่ได้ออกมาจากข้างใน มันไม่ได้ออกมาจากข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องไปแปลสารว่าคำว่ายินดีในที่นี้ก็คือเราต้องการแสดงความสรรเสริญต่อคนตรงหน้าจริงๆนั่นคือทีนี้ถ้าสมมติพี่ถามหน่อยประโยคนึงเนี่ยก็วางไว้ต้อง10อย่างแต่ถ้าเกิดก็เล่นกับคนคนนึงเช่นเล่นกับพี่ครับผมพี่ส่งไปในอีกแบบนึงครับก็จะเลือกใช้ยังไงอ่ะในเมื่อมันวิ่งไปแล้ว40ทางสมมุติว่าเตรียมไปแล้ว40แบบ
สมมุติเราเตรียมไปแล้ว40 30แบบเนี่ยพอพี่ใส่มาแบบเนี้ยสมองมันจะประมวลผลไวเพราะมันซ้อมได้ไวมากว่าจะเล่นแบบไหนใช่เพราะมันจะเอารีแอคตอบมาทันทีตอนที่ผมดูพี่ว่าพี่เล่นกลับมายังไงอะไรเงี้ยสมมุติว่าซีนที่มันแบบพี่ขึ้นสูงมาแล้วผมขึ้นสูงตามสมมุติว่าเอ๊ะทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณทำแบบนี้แล้วผมตอบกลับไปว่าก็ผมมีเหตุผลของผมมันก็จะกลายเป็นซีนที่มันไม่มีอะไรคอนทราสต์กันแล้วมันไม่น่าดูแต่ถ้าพี่ขึ้นทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ก็ผมมีเหตุผลของผมอะเราก็จะเห็นคอนทราสต์ของซีนคนนี้ขึ้นคนนี้ลงแล้วพอพี่ลงผมขึ้นคือสุดท้ายแล้วก็คือต้องดูรีแอคจากใช่ใช่เราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะณตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราตอนนี้เอาลงทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ก็ผมมีเหตุผลของผมแป๊บหนึ่งอ้าวเฮ้ยพวกว่างอยู่เมื่อวานเป็นบทบาทไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงเป็นบทบาทผมรักคุณในหลากหลายอารมณ์ครับนะฮะก็จะเริ่มผมรักคุณด้วยอารมณ์กับความยินดีผมรักคุณนี่คือความรักผมรักคุณผมรักคุณผมยินดีด้วยผมรักคุณโอเคผมรักคุณยินดีเป็นแบบยินดีถ้าพูดคำว่าผมรักคุณด้วยอารมณ์สะใจ คุณอาเอาจริง คือพอเป็นแพ้เป็นญาติเขาไง ผมรักคุณเน่ะเขาอาจจะไม่เต็มที่เปล่า เดี๋ยวแพทย์ของอาสาสมัครหน่อย เฟ้นหาคนที่สวยที่สุดมาเรานั่นแหละ สวยที่สุดไม่ได้หรอกคุณอาเพราะแพทเป็นญาติเขาอะบางทีสมองเขาอาจจะแบบยังไงนี่ก็ญาติอะแต่ถ้าเป็นคนนี้เรานั่งใกล้ๆด้วยเนี่ยกลับไปใหม่กลับไปที่ยินดีใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่มาก็เจอบุคคลที่พร้อมที่จะรักและยินและยินดีที่จะพูดคำนี้กับสุภาพสตรีสาวสวยคนนี้ค่ะเชิญเลยครับอ่ะยินดีผมรักคุณไปที่ประชดประชันประชดประชันง่ายครับผมรักคุณประชดประชันครับผมก็ง่ายเลยผมรักคุณเนี่ยผมบอกผมรักคุณผมรักคุณรักคุณไงเวลาแบบว่าผู้หญิงแบบต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้ฉันต้องการคำตอบคุณรักฉันไหมรักดิไม่ตอบดีๆดิก็ตอบดีๆผมรักคุณเนี่ยเสียงแบบไหนพูดสิพูดแบบนี้เลยเดี๋ยวภาคให้บอกรักฉันสิบอกรักฉันสิฉันบอกให้บอกไงผมรักคุณพูดดีๆสิพูดดีๆสิผมรักคุณไม่จริงๆนะพอได้นะพอได้ประชดประชันทีนี้คงได้เห็นไปแล้วไปที่เศร้าผมรักคุณโอ้โหได้ผมรักคุณบ้าผมรักคุณได้โรแมนติกอ
คุณไปนั่งที่ดีกว่าเป็นหมาป่า I love you หรือเราเป็นนกอินทรีอ่ะฮะ I love you เสียงตัวเงินตัวทอง I love you I love you บ่แม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางวันแห่ลงดักก็ดักใจนางไว้บ่ได้คนนี้เป็นดาราฮอลลีวูดมาก่อนนะครับแม้ว่าจะแสดงมาแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวแล้วมีความตั้งมั่นเลยใช่ไหมว่าอยากจะเป็นนักแสดงที่ไปเติบโตในฮอลลีวูดได้คือพอเป็นนักแสดงแล้วเราก็รู้ว่านักแสดงแต่ละคนจะมีขอบของตัวเองขอบในที่นี้ก็คือระดับความสามารถอะไรเงี้ยครับผมเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้การพัฒนาตัวเองสำหรับผมก็คือการได้ร่วมงานกับหลายๆที่เพราะว่ามันในฐานะนักแสดงการที่ได้ร่วมงานกับโปรดักชันที่แตกต่างกันไปมันก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันซึ่งวัตถุดิบตรงนั้นแหละมันทำให้เราเติบโตได้แสดงหนังเรื่องหนึ่งในฮอลลีวูดเล่นกับใครฮะเล่นกับแมทธิวแมคคอนาเฮย์ครับเล่นได้ยังไงอ่ะก๊อตเรามีโอกาสได้ไปฮอลลีวูดยังไงคือผมว่าจริงๆแล้วผมมาแคสติ้งตลอดเวลาอยู่แล้วครับไม่ว่าจะได้รับอะไรมาเพราะหน้าที่นักแสดงคือแคสติ้งหนึ่งในหน้าที่แคสติ้งก็คือไปคัดเลือกตัวว่างั้นนะฮะใช่ไปแคสติ้งตลอดเลยเราก็ลองไปแคสก็ไม่เคยผ่านจนสุดท้ายพอมีโปรเจกต์เนี้ยแล้วเราเห็นบทเราอ่านเขาก็ไม่บอกว่าเล่นกับใครเป็นโปรเจกต์ไหนไม่เราไม่รู้แต่พอเราแคสบทนี่เฉยใช่เราก็อ่านแล้วเราก็เล่นไปพอเราซ้อมไปเรื่อยๆปรากฏว่าเขาชอบเราก็โอเคก็ดีแต่พอมารู้ว่าเป็นเล่นกับแมทธิวก็กรี๊ดเลยเพราะเขาเป็นนักแสดงออสการ์ที่แล้วแบบเป็นไอดอลของผมด้วยแล้วผมแบบ ผมได้เจอเขาแล้วผมอ่านหนังสือเล่มเดียวกับเขาพอได้เจอเขามันก็เป็นแบบโอ้ผมคือผมเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดมั้งว่าอะไรที่เราคิดถึงมันบ่อยๆมันจะ attract บางสิ่งบางอย่างเข้ามาหาเราไปดูตัวอย่างนะฮะภาพยนตร์เรื่องโกสั้นๆเท่านั้นเองนะฮะเราหาตัวอย่างได้เท่านี้นะครับโกที่มีบทพูดของก๊อตนิดหน่อยอยู่เนี่ยนะฮะดูครับนี่เดียวแค่นี้แหละครับเราพูดเยอะกว่านั้นใช่ไหมในเรื่องเราในเรื่องผมอยู่ในเรื่องประมาณ7นาทีครับแสดงว่าภาษาอังกฤษก็จะต้องดีพอสมควรเลยสรุปก็จริงๆแล้วมันก็พอผมได้บทมาผมจะเป็นคนที่ผมอัดเสียงเพื่อนแต่ละคนไว้ให้เขาอ่านไดอะล็อกให้ฟังเราก็เอามาฝึกตื่นเช้ามาก็พูดผมว่าผมพูดไปเกินหมื่นครั้งได้ในแต่ละไดอะล็อกแล้วมันก็เป็นไดอะล็อกที่ต้องเปลี่ยนทุกเทคเพราะแมทธิวเล่นไม่เหมือนกันสักเทคเลย ใช่ครับหมายถึงว่า12เทคเล่นไม่เหมือนกันสักเทคเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเล่นอะไรแล้วเราพยายามที่จะหาความออปโพซิตกับเขาหาตรงกันข้ามกับพอเราได้ไปเล่นเราได้อะไรจากเขากลับมาบ้างได้รู้ว่าการเป็นมืออาชีพเขาเป็นมืออาชีพที่เขาโฮลด์คาแรคเตอร์ของตัวเองไว้ตลอดทั้งวันเขาจะหลุดคาแรคเตอร์ก็ตอนที่ลูกสาวเขามาหาเขาที่เซตแค่นั้นเองแล้วที่เหลือเขาจะพูดอะไรพูดเป็นสำเนียงของตัวละครนั้นตลอดทั้งวันท่าทางอะไรของเขานั่นเลยทำให้เขาอยู่ระดับฮอลลีวูดแล้วก็เป็นระดับออสการ์นี่แหละครับนี่ฮะนักแสดงเนี่ยฮะเป็นตัวตนของตัวนั้นอยู่ตลอดเวลา นี่ก็เป็นยากแต่ว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าเราชอบวาดรูปเหรอครับผมวาดรูปแนวไหนจ๊ะผมก็วาดไปเรื่อยแหละครับผมคือผมได้แรงบันดาลใจจากการวาดรูปมาจากการจดบันทึกผมจดบันทึกทุกคืนทุกวันแล้วพอจดบันทึกเสร็จบางอย่างมันสื่อสารไม่ได้ด้วยตัวอักษร มันก็เลยเล่าผ่านภาพไปนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ชอบวาดรูปแล้วหนักเข้าพอเริ่มมีทุนเริ่มมีตังก็เริ่มขยายสเกลจากเฟรมเท่า A4 ขยายขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้3เมตรแล้วครับ wow. วาดรูป3เมตร ใส่ผ้าใบสูง3เมตรเหรอฮะใช่ครับผม3เมตรแล้ววาดแนวไหนครับก็เป็นแอบสแตรกครับผมจะมีสัญลักษณ์ของตัวเองในแต่ละเรื่องเราเอาสัญลักษณ์ของตัวเองเนี่ยมาสร้างสรรค์งานภาพของตัวเองแล้วก็ใส่บรรจุเข้าไปแอบสแตรกไม่ใช่ภาพเหมือนแต่เป็นภาพที่จะต้องตีความครับนะครับเห็นบอกว่าได้วาดภาพให้กับคุณน่องอรุณโอชาผู้จัดคนเก่งของเราด้วยนะครับนี่คือคุณก๊อตวาดให้
ครับผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เล่นๆมีความหมายซุกซ่อนอยู่ในนั้นเยอะแยะเวลาที่ผมให้ของขวัญใครสักคนหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากจะซื้อกระเช้าไปให้เพราะผมว่ามันง่ายเกินไปผมอยากจะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแทนคำขอบคุณผมก็เลยไปนั่งเซิร์ช Instagram ของพี่หน่องว่าพี่หน่องแต่งตัวยังไงแล้วผมก็เลือกสีสันมาแล้วเอามาแต่แก่นสารเอามาลงไว้ในงานนี่คือภาพการแต่งตัวของคุณหน่องอรุณโอชาพานุพันธ์นะครับพี่หน่องแต่งตัวอย่างนี้เหรอจ๊ะแบบนี้แหละครับไม่ใช่คือเดี๋ยวบางวันเขาใส่เสื้อแดงบางวันเขาใส่เสื้ออีกตัวนึงอะไรอย่างนี้พี่หน่องแต่งตัวกลมๆเนี่ยจ๊ะเออไอ้กลมๆนี่อะไรก่อนเอาตรงกลางเป็นถ้าออกงานกับพี่หน่องจะเห็นว่าพี่หน่องใส่มุกอยู่ตลอดเวลาโอ้ใส่สร้อยมุกอยู่ตรงกลางชอบใส่สร้อยมุกใช่ครับส่วนด้านซ้ายที่เป็นสีเขียวกับด้านขวาเป็นลายเสื้อของมะเดื่ออันนี้อ๋อนี่ใช่ครับเป็นลายเสื้อของมะเดื่อที่ผมใส่ก็เป็นตัวแทนเหมือนกับว่าผมเป็นคนมอบรูปนี้ให้ขอบแทนคำขอบคุณจากบทพระเจ้าเสือส่วนอันนี้เป็นลายเสื้อที่พี่หน่องใส่ออกงานในแต่ละงานและอื่นๆก็คือเป็นลายเสื้อที่เห็นว่าคุณหน่องเคยใส่ใช่ครับพอไปมอบแล้วคุณหน่องเขาชอบมากครับเขาเก็ตไหมบอกอธิบายให้ฟังครับเขาได้ก็บอกเออใช่เลยใช่ครับผมเขาก็จำได้เนี่ยฮะวาดรูปได้เก่งมากวาดให้เราดูนิดนึงได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวให้พี่ก๊อตโชว์วาดรูปหน่อยได้ไหมคะจะวาดรูปอะไรมาเลยอุปกรณ์มาเลยเอาละทีนี้ก๊อตจะวาดรูปอะไรฮะเอาขาวดำธรรมดานะครับนึกถึงอาจารย์ถวันดัชนีเลยนะฮะใช่ครับเป็นอินสปายผมอย่างมากเลยครับอ๋อเหรอครับใช่ครับผมอาจารย์ถวันเคยอธิบายว่าสีดำที่อยู่บนพื้นสีเรียบเนี่ยฮะแสดงออกถึงพลังพลังที่ค่อนข้างชัดเจนพลังก็คือสีมันชัดอ่ะตัวง่ายโทษนะครับครับเอาพี่หลบครับโอ้โหแล้วมีสะบัดง่ายๆนะครับก็เป็นใช่แล้วฮะมวยไทยมวยไทยอ้าวโอ้ยเก่งมากถ้าคนตั้งท่าชกแล้วก็มีท่าไหนก็ทำดิท่านี้ท่าไหนเป็นท่ามวยของพี่สามารถมีอยู่ไฟท์นึงที่แกต่อยกับนำพลหนองกี่พาหุยุทธ์นะครับก็คือแกดันพี่นำพลออกไปอ๋อท่านี้เลยสามารถพยัคฆ์อรุณใช่ครับยิงสองช่ำฝาบเออแล้วก่อนที่แกจะออกแข้งซ้ายปั้งไปที่พี่นำพลติดเชือกแล้วแกก็ตามไปฟันศอกโอ้โหเหลือเชือกลวกๆโอ้ไม่ลวกแล้วล่ะครับเซ็นชื่อหน่อยดิเซ็นครับต้องเซ็นครับเซ็นชื่อหน่อยเซ็นครับเพราะว่ารูปนี้ค่ะคุณอาคะเราแจกเราจะมอบให้สำหรับผู้โชคดีที่ติดตามในกฎกติกาที่เราให้ไว้ใน Facebook ของรายการตี10เดย์เท่านั้นนะฮะใช่ค่ะนี่ครับถ้าใครอยากได้ติดตามเข้าไปครับนะครับ Facebook ของรายการตี10เดย์ครับใช่เซ็นชื่อเรียบร้อยนี่เมื่อกี้เป็นความสามารถของพี่ก๊อตนะคุณอาแต่จริงๆหนุ่มโมสของเราเนี่ยนะคะน้องโมสเนี่ยก็มีความสามารถในเรื่องของการร้องเพลงคุณโมสชอบร้องเพลงแบบลูกทุ่งอีสานอย่างนี้เหรอคะใช่ครับชอบเพลงลูกทุ่งครับแล้วเป็นคนที่ไหนจ๊ะเป็นคนหนองคายครับเป็นคนหนองคายจังหวัดหนองคายหนุ่มหนองคายทำไมหน้าตาดีจังวันนี้ร้องเพลงนะใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะคะเป็นผู้ให้แพทย์เป็นผู้ประกาศใช่แพทย์เป็นผู้ประกาศเอาละครับพ่อแม่พี่น้องมือนี่ท่านที่ได้พบกับหนุ่มหน้ามนคนหนองคายกรึ๊ยเข้าสิมาห้องเพลงให้หมู่เฮาได้ฟังกันเด้อค่ะโอ้ขอบคุณครับขอเชิญพบกับน้องมนบ่ได้ใจนางวันแห่ลงดักก็ดักใจนางไว้บ่ได้เฮ็ดดีปานใดเฮ็ดดีปานใดเจ้าก็บ่หัวสานั่งห้องนอนให้ย้อนสงสารใจเจ้าของน้องบ่เคยมองอย่างสากก็บ่อยากไกลฮักเจ้าหลายฮักเจ้าหลายได้ยินบ่โอ้ยน้ำแพงมืออาชีพ
ียงได้เลยไม่ใช่สำเนียงคุณอาลูกคอด้วยชอบร้องเพลงคุณเป็นนักร้องหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าชอบร้องเพลงเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่มหาลัยชอบร้องเพลงแล้วไปฝึกจากไหนอ่ะก็ฝึกตามเพื่อนนะครับเพื่อนเขาชอบร้องเพลงลูกทุ่งกันบางคนก็เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ฝึกฟังใช่ครับใช่ครับโอ้ยเมื่อกี้คือจริงๆนั่งอย่างเงี้ยคุณอาก็น่ารักแล้วนะเพราะเมื่อกี้คุณร้องอ่ะรอเลยโอ้ยฉันอยากมีสามีเพิ่มอีกคนนึงร้องดีจังเลยอ่ะอนาคตอยากเป็นนักร้องไหมคะผมชอบร้องเพื่อความเพลิดเพลินมากกว่าบางทีถ้าเกิดใช่ใช่ถ้าเกิดเป็นอาชีพเราอาจจะไปแบบว่าซีเรียสกับมันมากเกินไปอาจจะไม่มีความสุขเลยผมว่าอย่างนี้มีความสุขดีร้องให้เรามีความสุขดีกว่าใช่ครับโอ้แต่อย่างนี้คนฟังก็มีความสุขด้วยมากค่ะคนฟังมีความสุขด้วยร้องบ่อยๆเถอะครับร้องไม่น่าจะเป็นเพลงประกอบละครบ้างอะไรนิดหน่อยแล้วแต่นะฮะเพราะมันมีหลายเพลงด้วยกันนะฮะแต่นี่ไงจริงๆแล้วป๊อปตัวจริงก็ชอบเรื่องศิลปะการต่อสู้ถูกไหมฮะมาร์เชียลอาร์ตเหมือนกันครับผมชอบศิลปะการต่อสู้เพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วศิลปะการต่อสู้มีไว้เพื่อสู้กับตัวเองนี่เขาลึกซึ้งไปถึงนั่นแล้วสู้กับตัวเองชกตัวเองเนี่ยครับผมสู้ยังไงอ่ะไม่ลึกซึ้งเลยจบเลยความลึกซึ้งของเราตัดภาพมาพี่แพทต่อยตัวเองความลึกกว่านั้นหน่อยสู้กับตัวเองไม่คือศิลปะการต่อสู้มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนเพราะฉะนั้นการฝึกฝนมันต่อสู้กับอะไรในใจเราเราก็ต่อสู้กับความขี้เกียจความไม่เอาไหนความไร้ซึ่งความอดทนถ้าเราเอาชนะมันได้มันผ่านเราผ่านมันไปได้อย่างสมมติวันนี้เราตั้งเป้าจะตีดาบท่านี้พันทีแล้วพอเราไปถึง700ทีแล้วข้างในเรามันจะต่อสู้กันเพราะเถอะช่างมันเถอะพักเถอะแต่ไม่เราจะฝึกซ้อมตัวเองให้ตั้งเป้าแล้วพิชิตมันให้ได้ทุกวันเขามุ่งมั่นเขามุ่งมั่นเป็นคนที่มุ่งมาทำอะไรมุ่งมั่นมากนะฮะมาเชียร์อาร์ตดิวาดรูปวาดไปวาดมาออกมาเป็นสามารถพยัคฆ์กรุณเฉยเลยเห็นนี้เป็นต้นนะฮะค่ะเอาโชว์ซะหน่อยไหมเรียนท่าสัตว์ตีมาฮะก็คือเวลาที่เราคิดคาแรคเตอร์ครับเราก็ต้องดีไซน์อย่างเช่นสมมติท่าตีอย่างเงี้ยถ้าเราจินตนาการว่าเราเป็นนกที่สวยเป็นนกยูงท่าตีของเราอาจจะเดินมาแบบแล้วเราตีแบบปั้งอยู่อย่างนี้ในลักษณะนี้แต่ถ้าสมมุติเราใส่ความเป็นสิงโตหรือใส่ว่าเราจะมีอะไรที่มันใช้ร่างกายไม่เหมือนกันใช่หรือแม้แต่การเดินหรือแม้แต่การควงการ movement อย่างสมมุติถ้าเราต่อสู้โดยที่เราต่อสู้แล้วเรามีความเป็นลองยกตัวอย่างสัตว์มาสักตัวนึงเช่นเสือเสือถ้าเราต่อสู้เสือเราก็จินตนาการก่อนว่าเราเป็นเสือค่อยๆกล้ามเนื้อทีละอย่างแล้วให้มันออกมาแล้วเราค่อยดีไซน์ให้มันเข้าใกล้มนุษย์มากที่สุดเพราะฉะนั้นการเข้าโจมตีก็อาจจะพุ่งเข้าในลักษณะนี้แต่ถ้าเราเป็นสัตว์ประเภทที่ม้ายืนตัวม้าในเวลาเดินขามันจะปัดอย่างนี้ช่วงจังหวะของม้าเวลามันวิ่งเนี่ยสะโพกมันจะไปม้าใช่ม้าคือเราเรียนแบบสัตว์เพื่อที่จะมาครีเอทคาแรคเตอร์ของตัวละครบางทีสมมติแค่เรานั่งเงี้ยถ้าเราคิดว่าเรานั่งเรามีคาแรคเตอร์เหมือนฮิปโปเราก็จะนั่งโอ้นี่ฮิปโปโอ้ยฮิปโปมันเหมือนมาลอนแบรนโดใน The Godfather ครับเขาดึงคาแรคเตอร์มาจากหมาบูลด็อกนั่นเลยทำให้เขาน่ารักขนาดนี้ Why you come to me เป็นคาแรคเตอร์ของเขาจนคนติดใช่คือเราก็เรียนแบบสัตว์หลายๆอย่างเพื่อที่จะมา mix เอาแล้วเราก็เอามาผสมกับ martial art อะไรเงี้ยนกกระเรียนนกกระเรียนนี่เราก็ฝึกมาตั้งหลายชนิดแล้วไหนจะม้าเสือเราเคยฝึกท่าอะไรแปลกๆนอกจากเสือสิงโตเยอะแยะเลยกระรอกก็มีกระรอกเราเคยใช้กับคาแรคเตอร์ไหนบ้างอะเราก็อยากจะใช้แต่พอใช้เราก็โดนด่าไงเล่นอะไรของมึงใช่บางทีเราอาจจะแบบอยากจะใช้แบบกระต่ายอย่างเงี้ยอย่างพูดไดอะล็อกว่าผมรักคุณแบบกระต่ายมันตื่นตูมมันแบบผมรักคุณอยากจะอยู่ใกล้คุณอย่างเงี้ยเรามีอะไรที่เราอยากจะเล่นมากมายหรือบางทีเราอาจจะแบบโอเคล่ะจะอยากเป็นสล็อตที่ค่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆผมฝึกทุกเช้าเลยสล็อตอ่ะสล็อตเหรอตอนลูกออกจากเตียงผมใช่ลูกออกจากเตียงเป็นสล็อตจริงเขาเป็นสล็อตเหมือนกันมันหลายอย่างในผมรักคุณเป็นกระรอกสิ
มันก็น่ารักดีแต่ผมชอบเรียนแบบเสียงมากกว่าครับอย่างสมมติผมพูดไดอะล็อกสมมติเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นแบบ I love you เงี้ย I love you แล้วเราเป็นฮิปโป I love you I love you หรือเราเป็นหมาป่า I love you หรือเราเป็นนกอินทรีอ่ะฮะ I love you เป็นมดเสียงตัวเงินตัวทอง I love you I love you มันต้องได้มันต้องมีลิ้นๆด้วยนะเป็นงูเป็นงูงูงูโอ้ยคิดแต่ละอย่างนี่ยากคิดไม่ยากทั้งนั้นเลยให้ยืนเตรียมตัวหน่อยจริงหรือเปล่าว่าทั้งคู่นี้เคยคิดที่จะหันหลังให้วงการบันเทิงก็เกือบจะเลิกไปแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับถ้าจะให้เรารู้สึกถึงความมั่นคงเนี่ยแน่นอนมันจะต้องเกิดไม่มีความมั่นคงใช่ซึ่งอย่างนี้มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะดูแลที่บ้านเรายังไงเรารู้สึกไม่ฟินกับการทำงานแล้วผมจะไม่แฮปปี้เลยถ้างานที่ผมกำลังรับผิดชอบอยู่ผมไม่มีความเข้าใจมันจริงหรือเปล่าว่าทั้งคู่นี้เคยคิดที่จะหันหลังให้วงการบันเทิงไปตามที่เราอินโทรไว้ตอนต้นบอกเกือบจะเลิกไปแล้วเหรอใช่ครับใช่ครับคือมันก็เป็นช่วงชีวิตนะฮะเป็นดารามากี่ปีแล้วเล่นอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยผมทำอาชีพนักแสดงตั้งแต่ผมอยู่ปี2ก็ตอนนี้ก็ประมาณ6ปีแล้วครับ6ปีครับในช่วง6ปีที่ผ่านมาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งบอกเออไม่เอาละไปดีกว่าบอกจะไปอเมริกาใช่ครับใช่ครับตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าไม่เอาแล้วแต่คิดว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีให้เราเจออะไรที่มันทำให้ที่บ้านสบายใจหรือว่าอะไรที่มันมั่นคงที่มันสามารถดูแลทุกๆคนได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยที่เราจะได้ไปลองอะไรใหม่ๆไม่ใช่ว่าเราจะทำอย่างนี้ต่อไปอย่างเดียวอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือก่อนบุพเพสันนิวาสนั่นคือช่วงบุพเพช่วงบุพเพที่เราคุยกันใช่ไหมใช่นี่เขาก็สอนผมเหมือนกันตอนนั้นน่ะที่เขารู้ว่าผมกำลังจะไปต่างประเทศนะฮะแต่จำได้ไหมบอกว่าจำได้ในว่าสุดท้ายแล้วทำหาตัวเองให้เจอก่อนก็คือหมายถึงช่วงถ่ายและกำลังจะถ่ายเสร็จใช่แต่ยังไม่ออนแอร์ตอนนั้นยังไม่ออนแอร์ยังไม่ออนเพราะในเซตจะมีอยู่2คนที่นั่งอ่านหนังสือครับผมกับโมดเนี่ยแหละครับนั่งอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกัน2คนแล้วพอคุยกันถูกคอเราถูกจริตกันเพราะนักอ่านเหมือนกันเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเอ้ยทำไมถึงอย่างนู้นอย่างนี้เราก็เลยได้ยินว่าโมดอยากจะไปที่นู่นอะไรเงี้ยไปทำอะไรที่นู่นคะคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แบบว่าด้วยความที่แบบโอ้ไม่เอาแล้วอะไรอย่างนี้เลยไปแต่ว่าอยากไปอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเอ้ยนี่แหละเราใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยในการช่วงเปลี่ยนในช่วงหาประสบการณ์ของเราดีกว่าออกไปเจออะไรใหม่ๆลองหยุดทำสิ่งเดิมๆซิเพราะเราก็ทำตอนนั้นนับว่าเราทำอาชีพนี้มา5ปีแล้วเราก็ได้เวลาแล้วแหละที่ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการออกไปค้นหาอะไรใหม่ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับพูดกันตรงๆผมเห็นไม่เกิดสักทีใช่ไหมตอนนั้นมีความรู้สึกนี้ไหมถ้าจะให้เรารู้สึกถึงความมั่นคงเนี่ยแน่นอนมันจะต้องเกิดถูกไหมครับไม่อย่างนั้นก็อาจจะอยู่แบบว่าเดือนนี้มีเดือนหน้าไม่มีเดือนนี้มีไม่มีความมั่นคงใช่ซึ่งอย่างนี้มันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะดูแลที่บ้านเรายังไงเราจะดูแลในอนาคตข้างหน้าเราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมองตรงนี้มากกว่าไม่ได้ไปแบบว่าดราม่าแบบโอ้ฉันรู้สึกในเมื่อฉันไม่ดังฉันก็จะไม่ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ใช่มันพอถึงโมเมนต์นั้นน่ะเราไม่ได้มาคิดอย่างนี้หรอกเราคิดแต่ว่าเราจะทำยังไงต่อไปวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ใช่เราจะมีรายได้ได้ยังไงที่มั่นคงมากกว่านี้เอ้ยไปอเมริกาจริงๆเลยไปแล้วนี่ไปแล้วใช่ครับไปแล้วครับไปแล้วก็ที่บ้านอยากให้เรียนโทด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปเสร็จบุพเพออนแอร์ที่นี่โอ้ระเบิดลงใช่เออเกิดอะไรขึ้นทางบ้านถึงบอกเฮ้ยกลับมาเออเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เป็นโอกาสนะถ้าเกิดเราจะอยู่ที่นั่นต่อมันก็ดูจะเฉยเมยต่อโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ตรงนี้ไปหน่อยแล้วก็อีกอย่างคือจริงๆแล้วมันเป็นแพชชั่นของเราผมเรียนการแสดงมาแปลว่าผมเลือกที่จะอยากจะทำอาชีพนี้อยู่แล้วโอกาสนี้มันทำให้เราได้กลับมาทำในสิ่งที่เราชอบทำไมเราจะอยู่ที่นั่นต่อจะไปทิ้งโอกาสตรงนี้ทำไมใช่มันดูจะแบบว่า
โง่ไปหน่อยโง่ไปหน่อยถูกครับก็เลยกลับมาดีกว่าครับบุพเพสันนิวาสเป็นปรากฏการณ์ในวงการบันเทิงไทยในรอบไม่ต่ำกว่า20 30 40ปีที่ผ่านมาอย่างนั้นจริงๆเลยนะฮะพอเกิดขึ้นมาอย่างนี้ตัวละครแทบจะทุกตัวเกิดหมดทุกตัวนะครับส่วนก๊อตเองนี่ก็ชัดเจนมากจากแฟนคลับ2คนแต่ว่าในช่วงนั้นก็เหมือนกันบอกว่าอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมอยากจะไปอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมหลังให้วงการบันเทิงเหมือนกันเหรอครับตอนนั้นถ่ายละครชาติพยัคฆ์เสร็จเรารู้สึกไม่ฟินกับการทำงานยกตัวอย่างง่ายๆการแสดงกับการเล่นฟิตเนสของผมคือถ้าผมไม่เข้าใจมันแตกฉานจนผมสามารถปรับปรุงร่างกายตัวเองยังไงก็ได้ในขณะเดียวกันถ้าผมไม่เข้าใจการทำงานในตัวละครจนผมไม่สามารถปรับปรุงตัวละครให้เป็นอย่างที่ผมต้องการได้หรือดิ้นได้มากกว่าหนึ่งทางเนี่ยนั่นแสดงว่าผมไม่ได้เข้าใจงานที่ผมกำลังทำแล้วผมจะไม่แฮปปี้เลยถ้างานที่ผมกำลังรับผิดชอบอยู่ผมไม่มีความเข้าใจมันโอ้โหครับเข้าไปจากชาติพยัคฆ์ตรงนั้นใช่ใช่ครับคือเล่นไปเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในตัวละครแล้วมันทำให้เราเกิดการตั้งคำถามว่าเอ้ยเราไม่ควรที่จะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในตัวละครนะเราควรจะต้องเป็นคนที่เข้าใจมันทะลุปุโปร่งมากที่สุดสิแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเฟลอยากจะเบรกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เบรกจริงๆครับหายไปประมาณ9เดือนได้มั้งไม่รับอะไรเลยไม่รับอีเวนต์ไม่รับอะไรเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวอ่านหนังสือจิตวิทยามนุษย์อ่านเกี่ยวข้องที่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนคือถ้าเราจะต้องเป็นใครสักคนนึงเราต้องรู้จักเขานี่เราจะรู้จักเขาในขั้นไหนไปเรียนการแสดงไปเรียนเขียนบทเรียนกำกับมาเรียนแล้วก็เอามาปรับใช้เพราะว่าเราเองก็ต้องการแปลสารได้ด้วยนี่คือก่อนที่จะเปิดบุพเพสันนิวาสและ1ดาวแล้วก็คมแฝกและคมแฝกใช่ครับหลังจากนั้นก็รับพร้อมกันทีเดียว3เรื่องเลยนะฮะ3เรื่องเลยครับคือที่เรารับละคร3เรื่องเนี่ยถ้าเป็นเมน3เรื่องก็คงจะไม่ไหวแต่ทีนี้พอมันเป็นรับเชิญ2เรื่องเราก็เลยรับเพราะเราสามารถแบ่งอาทิตย์ทำงานได้เพราะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมการแสดงอย่างเดียวตื่นขึ้นมาผมก็นั่งเปิดสมุดบันทึกดูว่าผมจะเพิ่มเติมอะไรให้รายละเอียดตัวละครตัวนี้ได้บ้างแล้วก็ซ้อมซีนนั้นยังไงได้บ้างผมทำแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็อ่านหนังสือแค่นั้นชีวิตมีแค่นั้นในบ้านก็ไม่มีทีวีทำอยู่แค่นี้บ้านคุณไม่มีทีวีใช่ จริงเหรอ หรือว่ามีแล้วไม่เปิดไม่มีเลยครับผมอย่าเอาออกไปเลยทำไมอ่ะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันคงไม่ได้อยากดูมั้งแล้วผมก็ใช้เวลาในการวาดรูปเนี่ยแหละวาดรูปความรู้สึกของตัวละครนะคุณดูผลงานคุณจากไหนคุณเช็คผลงานคุณจากไหน iPad ครับผมโอเคแต่นี่ฮะมีความเป็นศิลปินสูงมากนะฮะคุณก๊อตจิรายุนะฮะแล้วเราได้เห็นผลงานที่ชัดเจนออกมาด้วยสายตาด้วยเม็ดอารมณ์ละเอียดลึกซึ้งปนกล้ามเนื้อที่แสดงออกถึงความรู้สึกจากเบื้องลึกข้างในชัดเจนมากนะครับเนี่ยฮะนักแสดงไทยในปัจจุบันเนี่ยมีความสามารถระดับนี้ขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่กำลังเฟื่องฟูมากนะครับอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปแล้วจงสร้างความสุขให้กับพวกเราคนไทยต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณก๊อตจิรายุตันตระกูลและคุณโบ๊ทวิศรุหิมรัตน์ครับนี่คือตีสิบเด็กของเราในวันนี้ครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่นะฮะวันเสาร์หน้าครับบ่าย3ไทยทีวีสีช่อง3หมายเลข33ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะการตี10เดย์และดันดาราโกนะคะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆและคลิปไฮไลท์โดนๆติดตามมาได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment ที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยค่ะกดเลยกดเลยกดเลยกด